สวัสดีครับหลังวันฝนตกแม่ผมเดือนน้องเมืองไทยอะไรกันพามากินพามาเข้าป่าดีใจกันใหญ่น้องลั่นป่าพอดีเห็นสุนัขนะครับกลัวสุนัขจริงๆเมืองไทยไม่กลัวแต่แม่แม่ปกป้องเมืองไทยกันใหญ่เลยดูเช็คว่าน้องเมืองไทยเป็นไงบ้างนี่ครับเป็นการเวลาช้างลงโขงช่วงจังหวะอย่างนี้ก็ไม่ควรเข้าไปหาช้างนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายเพราะว่าบางทีเราก็คือมันไม่เห็นนะมันจะม้วนตัวไปม้วนตัวมาบางทีก็จะไปโดนเข้าใส่เราเนี่ยร้องกันใหญ่เลยเมืองไทยอยู่ข้างในกลางโขงนะครับกลางโขงนะต้นเมืองไทยอยู่เนี่ยครับเนี่ยจะบังทุกอย่างห้ามใครเข้าไปหาน้องทุกตัวก็จะบังต้องรอสักแป๊บอะครับถ้าแบบนี้คือเหมือนว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเกิดอะไรขึ้นกับลูกเนี่ยครับเดี๋ยวต้องรอสงบสติอารมณ์ยกหางเบงคือร้องกันใหญ่อ๋อเพราะว่าเมืองไทยก็เบงคือไปด้วยครับดูนั่นเมืองไทยเบงคือไปด้วยอ่ะพี่ก็ช่วยกันเกิดอะไรขึ้นนี่น้องเมืองไทยก็เบ่งเบ่งอยู่เสียงเมืองไทยร้องครับทุกคนก็เลยรีบปกป้องกันใหญ่เลยเมืองไทยมันที่มันร้องมันน่าจะไม่ได้ดูดนมตอนนี้มันดูดนมอยู่แล้วก็เบ่งไปด้วยก็เลยร้องเป็นสาเหตุที่ช้างทุกเชือกนึกว่าสุนัขมาแล้วก็กลัวแต่จริงๆน้องเมืองไทยหิวนมนี่ครอบครัวแบบรอปกป้องกันใหญ่นี่ก็จะมีพี่สาวสองเชือกบังเมืองไทยไว้แม่ก็อยู่ตรงกลางส่วนป้าก็อยู่ด้านขวาเนี่ยเสียงเล็กๆนี่เป็นเสียงเมืองไทยครับแต่ตัวแม่ไม่เป็นไรนะแม่โมแคจะนิ่งอยู่อ๋อมันอึด้วยเมืองไทยมันอึเบ่งอึอยู่ช่วงนี้กินเยอะกินหญ้าเยอะนี่เบ่งอึแล้วก็ร้องจูโผล่ด้วยเมืองไทยตอนนี้หันหน้ามานี่เป็นดาวนะครับเป็นดาวช้างคู่ใจผมเองไทยอึไปด้วยร้องไปด้วยดูดนมไปด้วยก็ชุบตัวก็นิ่งนี่กินนมไม่ทันก็ร้องไปด้วยเสียงอื้อๆนั่นเสียงเมืองไทยนะครับต้องดูดนมนานหน่อยรอจังหวะเมืองไทยกินนมเสร็จนะได้เข้าป่าไปกินหญ้ากันก้าวมาอยู่ใต้นี่ก้าวเอานี่กินนมอยู่ด้านใต้นะดาวโอ้ยดาวนี่ปกป้องน้องกินนมอยู่ยกขาให้น้องเลยเดี๋ยวสถานการณ์ก็น่าจะโอเคแล้วครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันครับ